คลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนาข้าว3เดือนนะครับข้าว3เดือนไปหอดใสแล้วนะครับใกล้ถอกก็ยังครับแถวบ้านผมนะครับเขาใส่ข้าว3เดือนเยอะนะครับนี่ครับส่วนเขาเจ้า15เขาก็ขอนะครับเขาเหนียวเก็บเกี่ยวเดือน11เดือน12นี่น้อยมากเลยนะครับที่เขาจะใส่นะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับดินดีกอใหญ่โอ้งามงามเบิดแปลงเลยครับพุ่นนะจนสุดเลยครับทุกคนนี่ครับหันผู้ใดมีเข่าแบบนี้ครับกำลังม่านตั้งท้องนี่ครับเด้อนี่ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับตามคลิปของผมนี่ครับเอาปุ๋ยมาใส่เพิ่มนะครับนี่ครับเอาปุ๋ยมาใส่ให้ห่วงนะครับรับรวงข้าวนะครับให้มันใหญ่ให้มันโตนะครับทุกคนนี่ครับให้มันดูสมบูรณ์จะเสียหลายด้วยครับนี่ครับแต่ว่าเขานี่ครับใบมันแข็งนะครับข้าว3เดือนมันจะไม่เหมือนข้าวเจ้า15นะครับมันจะแข็งก็สามารถใส่หลายครับใส่ได้หลายไปเลยครับนี่ครับซ้ำมีน้ำน้ำหลายแบบนี้เขาเพิ่มปุ๋ยไปเขาอาจจะได้เข้าหลายกว่านี้นะครับผลผลิตดีนะครับนี่ครับร่วงเขามันก็จะใหญ่นะครับจากต้นน้อยๆลำต้นน้อยๆเห็นไหมครับนี่ครับลำต้นเขามันหน่อยนี่ครับเห็นว่ามันหน่อยครับต้นใดมันหน่อยเล็กเล็กนิดเดียวห่วงเขามันก็จะหน่อยครับถ้าต้องเสริมนะครับเด้อเขียวยุกกระจิงนะครับแต่ว่าเขามันแพ้แตกกอนะครับแพ้แตกกอลูกมันหลายนะครับร่วงเขามันออดจัดน้อยนะครับอาจจะไม่โตนะครับอัดปุ๋ยเข้าไปนะครับอยากได้เขาก็ต้องเพิ่มปุ๋ยได้หลายเลยครับเด้อนี่ครับใส่ปุ๋ยไปเรื่อยหน้าขนาดนี้ประมาณ2กระสอบนะครับก็หลายๆอยู่ครับเอาสูตรรับหมากมาใส่เลยครับเด้อนี่ครับร่วงเขาจะได้อุดมสมบูรณ์นี่ครับนี่เพิ่นปักดับเอานะครับง่ามนี่ครับนาข้าวเจ้านี้ครับนี่ครับมองนี้ยังงามต้นหมกเผานี่ครับสูงนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็ได้เก็บเกี่ยวได้เขาเป็นร้อยกระสอบแล้วครับผมคิดว่านี่ครับเป็นเขาอีขาวนะครับเห็นนะมุมนี้ยังงามครับกอใหญ่นี่ครับดินดีนะเพิ่นเฮ็ดการเกษตรใส่นะครับเห็นนะงามพี่น้องเลยเพิ่นว่าแต่สีอ่อนครับมีแต่กอบางเงี้ยครับหน้าเขาพันพุ่นอ่ะก็ใหญ่จริงๆนะครับทุกคนพุ่นอ่ะครับเบื้องเลยครับพุ่นอ่ะงามแต่ว่ามันแตกกอหลายก็ร่วงเขาเขาอาจจะใบใหญ่นี่ครับฉันได้กินปุ๋ยไม่พ่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับตอนพ้นไทยครับหญ้าหลายๆด้วยครับนี่หญ้าหลายเป็นพิเศษครับเขานี่ครับบ่สูงนะครับเข่าเข่าอีขาวเข่าดอเข่า3เดือนนะครับไม่สูงเหมือนเข่าก็ขอได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูหน้าข้าวนะครับทุกคนหน้าเข่าตรงไหนหน้าข้าวที่แปลงนี่ครับแปลงนี่นะครับที่ปุ๋ยขึ้นกินนะครับเพิ่นมาใส่ปุ๋ยเพิ่มครับมื้อน่ะนี่ครับเห็นบ่ครับเขาเพิ่นเปลี่ยนสีเลยนะครับแต่ว่าหญ้าก็ยังหลายเหมือนเดิมนะครับนี่ครับหญ้าเพียบเลยอ
มันใส่ปุ๋ยหลายนะครับเกิดปัญหาปุ๋ยขึ้นกินใบแต่ว่านอนบ่มีนะครับนี่ครับใบหญ้าครับแต่ว่านอนบ่มีที่ผมลงคลิปหน้าเขานะครับที่น้ำหลายแล้วเกิดนอนนอนขึ้นกินใบครับเพื่อนทุกคนเขาไปรับชมเบิ่งได้เลยครับว่ามันกินแบบไหนนะครับนอนกินใบเขานอนกินใบเขามันก็จะเป็นใบสีขาวนะครับใบขาวขาวนะครับก็เขาไปรับชมได้นะครับนี่คือหน้าข้าวของผมนะครับทุกคนนี่ครับของผมใบยาวนะครับแต่ว่าเพื่อนๆมันเตือนว่าระวังจะเกิดหนอนกินใบนะครับที่จริงข้าวของผมบ่มีนะครับมีอีกแปลงหนึ่งที่ผมลงคลิปไปแล้วครับติดกันกับหน้าเขาผมนี่ครับแปลงนี่ครับเทียงหลังนี้นะครับส่วนของผมนะครับผมคิดว่าบ่มีนะครับบ่เคยเกิดหนอนนะครับนี่มีแต่มันแตกกองามงามดีครับนี่ครับแตกกอสีเขียวกอใหญ่นะครับทุกคนนี่ครับหน้าเขาของผมนี่ครับใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเทื่อแรกบ่เขียวเทื่อ2ถึงจะเขียวเทื่อ3ยิ่งเขียวนะครับเทื่อ4ก็คือใส่เอาร่วงเขานะครับตอนมันไก่จะถอกนะครับนี่ครับคือต้องใส่ประมาณ4ครั้งนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเฮาใส่หน่อยข้างนี่เขาเฮาบ่สามารถงามได้เด้อครับต้องใส่หลายๆครั้งนี่ครับคือหน้าข้าวของผมนี่ครับเขาของผมจะกอบังใหญ่นะครับบ่แม่นกอนี้หน่อยเด้อครับทุกคนครับตอนปักดำใหม่ๆนะครับขี้ไล่ก็ขี้ไล่นะครับมันบ่ได้งามแบบนี้นะครับตอนผมดำใหม่ๆนะครับผมคิดว่ามันจะขึ้นหรือบ่ขึ้นตายกระหลายนะครับจะผลสุดท้ายแล้วนะครับจะเขาที่ต้นกล้าอ่อนๆที่มันอวบปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลายจะกลายเป็นเขางามที่แตกกอดีมากเลยนะครับครับเราพบแตกกอหลายดีครับสุดยอดเลยยังเขียวงามคือเก่าเวลาช่วงยามบ่ายตอนบ่ายครับผมลงคลิปนะครับนี่ครับผมใส่ปุ๋ยไปทั้งหมด3ครั้งนะครับนี่ครับถึงจะงามขนาดนี้ระยะใส่ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับผมใส่เทื่อแรกปักดำเทื่อแรกอาทิตย์ที่2ผมใส่เลยการเวทในที่ต่อไปมันยังบ่ขึ้นอยู่ไม่เขียวสะใส่อีกต่อกันอีกนะครับแต่ว่าเวลาผมใส่ผมบ่ใส่หลายนะครับผมใส่นิดเดียวเองนะครับใส่ปุ๋ยในหน้าเขาอย่าไปใส่หลายเด้อครับนี่ครับนี่ครับใส่ปุ๋ยยังก็ได้ครับขอแต่ว่าใส่ปุ๋ยให้มันงามนะครับเพราะว่าในหน้าเขามีปุ๋ยเดี๋ยวมันก็งามไปเองนะครับนี่ครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือน9นะครับเดือน9เดือน10อีก2เดือนพุ่นล่ะครับจะได้เก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับระยะการเก็บเกี่ยวนะครับทีจิตเลยเขาผมครับปักดำห่างเนี่ยครับแต่มันงามมันแตกกอมันถึงห่างนะครับนี่ครับขึ้นนี่ฝนตกครับตกอย่างแรงเลยกลางวันแดดร้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนนะครับหน้าเขางามนะครับพาเพื่อนทุกคนมาดูทุกวันนะครับของนี่นะครับของนี่เป็นข้างน้ำไหลนี่ครับจุดนี้นี่ครับข้างน้ำไหลก็งามเหมือนกันนะครับนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับบ่มีฝนนะครับ
คืนนี่ฝนตกนะครับตกทั้งคืนจนสว่างเลยนะครับหน้าเขากันมีทางได้กินน้ำนะครับภาคผมภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนนะครับเขียวนะครับหน้าเขานะครับถ้ามีน้ำเพิ่มปุ๋ยไปยิ่งงามนะครับบ่ได้มีปุ๋ยปุ๋ยเหลือมีกันซื้อปุ๋ยครับใส่เป็นช่วงเป็นช่วงใส่ทั้งหมด4-5ช่วงนะครับใส่ไปเลยครับผมรับรองข้าวนี่เขียวงามแน่นอนนะครับเหมือนข้าวของผมนี่ครับเขียวนี่ครับงามไหมครับงามเพราะขี้งัวนี่ครับไผก็อยากได้ข้าวงามแบบนี้ก็เอาขี้งัวใส่ได้ครับเริ่มมีน้ำนี่ใครมีขี้งัวครับขี้งัวแห้งก็ใส่ได้นะครับเทใหญ่ๆไปเลยนะครับย้ายใส่ตรงไหนที่มันบ่เขียวนะครับตรงที่มันเรื่องเหลืองใส่ไปเลยนะครับใส่ให้มันงามๆนะครับแล้วข้าวเฮาก็จะได้กินปุ๋ยเองนะครับนี่ครับหน้าข้าวหน้าข้าวของผมไก่ขอกงัวนะครับผมก็เลยจัดการนี่คือหน้าข้าวที่เขียวงามสมบูรณ์นะครับนี่ครับเขียวงามอีหลีนะครับเนี่ยมันแรงยิ่งเขียวเลยครับเบิ่งตอนแรงแรงช่วงนี้น้ำคล้องบ่มากนะครับนี่เป็นปากท่อนะครับฝนตกเมื่อคืนเนี่ยครับเป็นบงว่าน้ำล้นข้างหน้าบ่อนะครับเฮ็ดฝายน้ำล้นไว้อยู่นี่นะครับนี่ครับปลาปลาหลายเลยครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับฟังนี่ก็สวยงามขึ้นกันนะครับนี่ครับอย่างงามเลยนี่ครับน้ำก็หลายนะครับโอ้ฝนน้ำเพราะว่าครึ่งหัวเข่าพุ่นแหละครับเลื่อยเข่ามองนี้งามเป็นพิเศษนะครับตรงที่ฟังเน่านะครับมองนี้ฟังเน่าเนี่ยแถวตรงนี้งามเป็นพิเศษนะครับมาดูฟังนี่มาครับสวดฟังนี่นะครับก็งามเหมือนกันนะครับนี่เพิ่นกันงัวกันควายเขานะครับก่อไผ่นี่ครับแต่จริงมันบ่มีงัวควายไผ่เขานะครับผมคิดว่าขนาดงัวผมก็ยังบ่ออกจากคอกจักเชือนะครับหน่อยนะครับที่ผมจะออกจากคอกนี่ครับเข่าเพิ่นเขาบ่งามเลยครับนี่คือหน้าข้าวเป็นโรคนี่ครับบ่ได้เห็นหน้าข้าวเป็นโรคบ่ครับนี่ครับผมคิดว่ามันเป็นโรคครับใบเหลืองนะครับผมว่าการที่จะให้มันขึ้นนะครับมีวิธีเดียวก็คือเพิ่มน้ำอัดปุ๋ยยูเรียนะครับใครมีข่าวแบบนี้ใส่ปุ๋ยยูเรียไปนะครับและอัดน้ำใส่ได้หลายนะครับน้ำนี่ก็ต้องหลายเลยครับเด้อนี่ครับใส่ยูเรียประมาณ2ครั้งอย่าไปใส่หลายเลยครับใส่ครั้งแรกมันขาด
ปุ๋ยอินทรีย์ขาดหลายอย่างนะครับเพราะว่าเป็นโหลงครับใบเหลืองเห็นป่ะครับข้าวใบเหลืองนะข้าวเป็นโรคนะครับนี่ครับฟังนี่ครับบ่ปิดนะครับเพราะว่าน้ำหลายฟังนี่นะครับพูดอ่ะรอบคันหน้าไม่เป็นเพราะว่ารอบคันหน้ามีปุ๋ยครับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์ก็คือหญ้านะครับเศษหญ้ายังหญ้าเน่ามันไหลลงไปไปตกขากอยู่ตรงขอบคันหน้านะครับก็เป็นที่ดินพร้อมนะครับอันดับแรกผมว่าปรับปรุงดินนะเพื่อนๆทุกคนเป็นแบบนี้ไหมครับนี่ครับนี่ความคิดเพื่อนๆทุกคนคิดว่าหน้าข้าวแบบนี้ขาดอะไรเป็นอะไรครับเป็นโรคอะไรครับช่วยออกความคิดเห็นด้วยนะครับนี่ครับใครเจอหน้าข้าวแบบนี้ครับวิธีแก้ผมคิดว่าใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ